ิดเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของประเทศโซมาเลียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า50รายขณะที่สื่อรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยกลุ่มคนร้ายได้จุดระเบิด3ครั้งที่ด้านหน้าของโรงแรมตามมาด้วยการยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มคนร้ายติดอาวุธที่พยายามจะบุกเข้าไปภายในโรงแรมอย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุโจมตีในครั้งนี้รวมไปถึงยอดผู้เสียชีวิตที่แน่นอนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สื่อรายงานโดยอ้างคำกล่าวของกองกำลังความมั่นคงโซมาเลียกับโรงพยาบาลที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต53รายและอีกกว่า100คนได้รับบาดเจ็บด้านกลุ่มอัลชาบาบซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธอิสลามิสได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุที่โรงแรมแห่งนี้ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลโซมาเลียและหน่วยงานด้านสันติภาพของสหภาพแอฟริกามาใช้บริการอยู่โดยกลุ่มอัลชาบาบได้ก่อเหตุโจมตีอาคารที่ทำการของรัฐบาลในประเทศมาแล้วหลายครั้งอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ก่อเหตุโจมตีในกรุงโมกาดิชูในเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายค่ะ